ไปติดตามเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยเห็นบอกว่าเบื้องต้นมีรายงานมาว่ามันมีสุนัขจรจัดในพื้นที่หายแบบเป็นปริศนาค่ะคือเป็นสุนัขจรนะฮะที่มันมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอาข้าวมาเลี้ยงมันแต่ปรากฏว่าพอมาเลี้ยงเนี่ยนานวันนานวันเอ้ยวันนี้มี10ตัวอีกวันเหลือ9เหลือ8เหลือ7มันลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมีข้อมูลมาว่ามันถูกแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทุบหัวแล้วจับเอาไปทำเป็นอาหารกินเป็นกับแกล้มเรียบร้อยเลยเออคุณผู้ชมฮะคุณชินอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยววันนี้ไปตรวจสอบกันหน่อยในสดจากที่จริงครับเชิญคุณชินเลยนะครับขอบคุณครับตรงซอยโรงน้ำแข็งศรีชัยตรงนี้แถวตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ได้มีข้อมูลรับแจ้งมาจากคนในชุมชนคนในซอยนะฮะว่ามันมีแรงงานต่างด้าว2คนด้วยกันแอบมาอุ้มคล้ายๆกับอุ้มสุนัขนะฮะแต่กล้องเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มันอุ้มแน่นอนแล้วฮะแล้วก็หายไปด้านหลังของซอยซึ่งมันเป็นแคมป์คนงานต่างด้าวที่มาเปิดใหม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทีนี้คนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าที่มันจับโป๊ะได้เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้นะฮะสุนัขหายไปหลายตัวแต่หนึ่งในนั้นที่มีหลักฐานเนี่ยก็คือเจ้ากะทิสุนัขที่เป็นขาพิการรถชนแต่ว่าชาวบ้านเขาช่วยกันเอาข้าวปลาอาหารมาให้ทุกๆวันที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับมันหายไปช่วงวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่เจอตัวนะฮะแต่ล่องรอยล่าสุดเนี่ยไปเจอเรื่องของเศษผ้าที่กะทินอนอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของขนกะทิกระดูกต่างๆมันอยู่ท้ายซอยผู้ชมน่าอเนจอนาจใจและก็สยดสยองมากๆนะฮะที่มีเรื่องของทั้งคราบเลือดต่างๆอยู่ท้ายซอยจึงเชื่อว่ากะทิเนี่ยถูกอุ้มไปทุบหัวแล้วเอาไปกินนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นหลักฐานใหม่ที่ทาง Watchdog ได้มีการรวบรวมเอาไว้แล้วก็ส่งข้อมูลนี้แหละไปให้กับตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีผู้ชาย2คนนะฮะเนี่ยเขาอุ้มเนี่ยคืออุ้มอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันอุ้มมาแล้วก็เดินเข้าไปลับตาไปเลยนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นวันเดียวกับที่กะทิเนี่ยหายตัวไปด้วยนะฮะกะทิตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อจริงๆเพราะว่าเป็นชะตากรรมที่เขาเดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วมาถูกทำแบบนี้ที่สำคัญพบคราบเลือดและก็ผ้าต่างๆเนี่ยอยู่ในป่าหมกเอาไว้ด้านหลังของเราด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวภาพต่างๆเนี่ยเราได้มีการสอบถามข้อมูลแล้วเดี๋ยววันล่าสุดนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยทางตำรวจสภ.บางปูนะครับก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานกันอีกครั้งนึงนะครับพร้อมกับมูลที่ Watchdog Thailand ด้วยส่วนเที่ยงสดจากที่จริงวันนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าจุดที่น้องกะทิหายนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มันสามารถทะลุตรงจุดไหนได้บ้างซอยนี้แหละฮะเป็นซอยโรงน้ำแข็งศรีชัยด้านหน้าก็คือถนนสุขุมวิทที่บางปูเนี่ยแหละครับแล้วปรากฏว่า4กุมภาพันธ์กะทิเขาจะอยู่บริเวณริมกำแพงตรงจุดนี้บริเวณนี้เนี่ยเดิมทีนะฮะมันจะมีสุนัขจรจัดเนี่ยอยู่ราวๆ 8-9 ตัวด้วยกันก็จะเห็นว่าเนี่ยมีคนเนี่ยมาตั้งลักษณะคือการให้อาหารการให้ที่หลบแดดหลบฝนเป็นเพิงพักของน้องหมาอยู่ข้างในหมดเลยนะครับแต่ทีนี้จากข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งได้คุยกับคนในซอยนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่าเดิมทีเนี่ยสุนัขตรงบริเวณต้นซอยเนี่ยมันเยอะมากๆแต่มันหายไปทีละตัว2ตัวตัว2ตัวจนมันมีหลักฐานที่มันแม่นมัดแน่นเนี่ยก็คือน้องกะทิเนี่ยแหละฮะที่มันหายไปเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ริมกำแพงตรงนี้ผู้ชมแล้วมันก็หายไปพร้อมกับกล้องวงจรปิดวันนั้นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกับคนที่ทำงานแถวนี้เขาเป็นคนที่ดูแลหาอาหารให้น้องด้วยนะฮะเขาบอกแบบนี้ว่านับตั้งแต่ที่แคมป์คนงานต่างด้าวเนี่ยมันตั้งใหม่เนี่ยหมาก็เริ่มหายไปทีนี้เขาก็กลัวไงฮะว่านอกจากหมาแล้วเนี่ยกลัวจะคนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยจะเกิดอันตรายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็ฝากทางตำรวจสภ.บางปูแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องลงมาตรวจสอบ4โมงเย็นวันนี้นะคาดว่าจะมีการลงตรวจสอบแล้วก็ตามตัวคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิด2คนเนี่ยนะฮะมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับอันนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของบริเวณชุมชนในซอยโรงน้ำแข็งตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะครับคือมีคนบอกว่าปล่อยให้กินไปเถอะหมาจรน่ะท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่แล้วแต่ว่าพฤติกรรมมันก็โหดกันเกินไปทุบหัวนะคะเอาไปกินเหมือนล่าสัตว์ป่ากันอย่างนั้นเลยนะ